สวัสดีครับผมเจ้าหน้าที่วัดถนัดเสิร์ฟวันนี้ผมมาที่เกิดเหตุซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ประตูอย่างกับไบโอฮาซาร์ดที่ชั้น2มีลังมีเชือกหลักฐานที่เกิดเหตุกระปุกยาเชือกในห้องถุงเลือดและถุงน้ำเกลือลังที่มีของใส่อยู่เครื่องวัดชีพจรเชือกนอกห้องผู้ตายอาศัยอยู่ในห้อง204นะอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาเป็นโรคร้ายขั้นรุนแรงมีผู้ต้องสงสัย3คนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าของห้อง203พนักงานออฟฟิศวันนั้นผมนั่งทำงานอยู่ในห้องครับแล้วก็มีคนมาเคาะประตูห้องผมก็สงสัยว่าใครผมก็เลยเข้าไปดูที่ประตูก็กลายเป็นว่ามีคนมาขอร้องให้ผมช่วยขนของหน่อยผมก็ไปช่วยเขาครับผู้ต้องสงสัยคนที่2เจ้าของห้อง204หรือก็คือห้องที่เกิดเหตุนั่นเองผมเนี่ยจะไปขนของนะครับแต่ว่าก็ไม่มีแรงก็เลยต้องไปขอร้องให้เพื่อนห้องข้างๆเนี่ยเขาช่วยขนของให้ผมผู้ต้องสงสัยคนที่3เจ้าของห้อง205เขาเป็นพ่อบ้านในระหว่างที่ออกจากห้องผมก็จะไปกดลิฟต์ผมจะลงไปผมกดลิฟต์ปุ๊บผมก็เจอคน2คนกำลังช่วยกันขนของอยู่พอลิฟต์มันลงเท่านั้นแหละลังมันก็ลอยขึ้นไปติดเพดานลิฟต์ครับพร้อมหรือไม่มีฆาตกรใครกันแน่คือฆาตกรหลักฐานที่เกิดเหตุกระปุกยาเชือกในห้องถุงเลือดและถุงน้ำเกลือลังที่มีของใส่อยู่เครื่องวัดชีพจรเชือกนอกห้องผู้ตายอาศัยอยู่ในห้อง204นะอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาเป็นโรคร้ายขั้นรุนแรงมีผู้ต้องสงสัย3คนด้วยกัน1ในนั้นก็คือเจ้าของห้อง203พนักงานออฟฟิศผู้ต้องสงสัยคนที่2เจ้าของห้อง204หรือก็คือห้องที่เกิดเหตุนั่นเองผู้ต้องสงสัยคนที่3เจ้าของห้อง205เขาเป็นพ่อบ้านใครคือฆาตกรแล้วเขาทำได้อย่างไรหลักฐานที่เกิดเหตุเชือกในห้องลังที่มีของใส่อยู่เชือกนอกห้องผู้ตายอาศัยอยู่ในห้อง204นะอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาเป็นโรคร้ายขั้นรุนแรงใครกันแน่คือฆาตกรและนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดฆาตกรเข็นรถเข็นขนของไปยังห้องข้างๆและไปขอความช่วยเหลือด้วยการเคาะก๊อกก๊อกก๊อกหมายเลข1ห้องข้างๆก็เปิดประตูออกมาเห็นว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือเขาจึงช่วยเหลือแต่โดยดีแต่ไม่ได้พอแค่นั้นมันมีเชือก
ติดอยู่กับรถซึ่งหมายเลข1เขาไม่ได้สังเกตในขณะเดียวกันนั้นฆาตกรพุ่งเข้าไปในห้อง204แล้วทำบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือเอาเชือกของคอเหยื่อที่นอนอยู่บนเตียงในห้อง204เมื่อนั้นเองหมายเลข1ก็เข้าไปในลิฟต์ฆาตกรออกมานอกห้องเมื่อลิฟต์เคลื่อนที่ลงเชือกจะมีแรงดึงจากที่ลิฟต์ส่งแรงให้ทำให้ลังนั้นไปติดอยู่บนเพดานลิฟต์อีกส่วนอีกด้านหนึ่งเชือกที่รัดคอไว้ก็ถูกดึงแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนเหยื่อขาดใจตายฆาตกรก็คือผู้ต้องสงสัยหมายเลข2ซึ่งก็คือพ่อของเหยื่อนั่นเอง